สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงลินเซาเหวินแผนกักกันโรคช่วงตัวจีนเริ่มแล้วท่านที่เลือกแผน B หรือ C ต้องทำตามมาตรการป้องกันโรคช่วงกักตัวที่บ้านห้ามออกนอกบ้านสามารถใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารติดต่อกับผู้อื่นหากต้องการความช่วยเหลือต้องสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงมัดปากถุงขยะให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่สร้างมลพิษวางไว้หน้าห้องผู้ที่ช่วยจัดการขยะต้องสวมหน้ากากถุงมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ขอเตือนครอบครัวผู้ที่เลือกแผน C ช่วงสังเกตอาการตนเองออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากบันทึกไทม์ไลน์ทุกวันห้ามโดยสารขนส่งมวลชนห้ามไปที่ที่มีคนแออัดหากมีอาการที่น่าสงสัยรีบติดต่อกองอนามัยหรือ1922ไปพบแพทย์ตามคำชี้แนะ